بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولاAllahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت อ่านดูอานะท่องนะท่องกันเยอะๆพูดกันบ่อยๆใช่ไหมครับวันนี้แนะนำตัวก่อนนะฮะบางมีนะนะผมเด็กชายไม่ใช่นะจันบอกเองอาจารย์อาจารย์บอกว่าเด็กชายได้ไงหรออาจารย์เขาขาวเพะแล้วนะผมอับดุลอาซิดขำเจริญนะครับนะขอฝากเนื้อฝากตัวที่นี่ด้วยนะหลายคนพอรู้จักกันนะครับผู้ใหญ่เราก็ทำดีละนะอ๋อโดนก็ลมได้ได้วันนี้นะครับขอความชูโกรขอบคุณแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรามาเจอกันนะก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้มาลาอิกะฮ์มาโอบอุ้มเรานะครับแล้วให้เราทุกคนอยู่ในความสงบสุขเพราะว่าที่ใดก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ใดก็ตามที่มีการเรียนรู้อันซาลาอะลัยฮิมุสซะอันซาลาอะลัยฮิมุลมะลิมะลาอิกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนะฮะลงมาให้ประทานให้มะลาอิกะลงมาวะอันซาลาอะลัยฮิมุสซะกีนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความสงบสุขลงมาดูสินะฮะคนทุกคนตอนนี้ต้องการความสงบสุขนะต้องการความสงบสุขของจิตใจอัลลอฮ์ใครถ้ามีความสุขเงินนะเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีความสุขนี่จบนะจบเลยอ่ะวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะโยงไปรอมฎอนนิดนึงนะโยงไปรอมฎอนที่จะถึงนิดนึงแต่นะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของรอมฎอนต้องการอะไรจากเราเป็นคำถามคุยกันนะคุยกันได้ไม่ใช่ผมหน้าใหม่คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคุยกันได้เลยถามได้เลยแล้วก็นะฮะอะไรได้เลยอัลลอฮ์ประทานไอ้เรือนรอมฎอนมาเนี่ยเพื่ออะไรมาชาอัลลอฮ์เพื่อความยำเกรงนะอัลลอฮ์ประทานรอมฎอนมาเพื่อความยำเกรงเนี่ยแล้ววันนี้เราจึงต้องเรียนอะไรนะคุณลักษณะของผู้ที่ยำเกรงว่าต้องเป็นยังไงบ้างนะเพื่อที่จะให้เหมาะกับเรือนรอมฎอนบางคนว่าทำตัวไม่ถูกรอมฎอนจะมาบอกจะยำเกรงยำกันยังไงล่ะยำกันได้แล้วไม่รู้จะเกรงกันยังไงนะทีนี้เรามารู้นะครับว่าความยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานนะฮะตกลงเราเตรียมความยำเกรงนะไม่ได้เตรียมน้ำมันนะไม่ได้เตรียมน้ำตาลนะนะไม่ได้เตรียมถั่วเขียวถั่วดำนะนะเพราะว่าถ้าหากว่านะพอจบรอมฎอนมันจะไม่ได้อะไรนะไม่ได้ความยำเกรงมันจะได้อะไรฮะได้เบาหวาน พอเตรียมน้ำตาลกันใช่ป่ะนะพอจบแล้วได้ไขมันอัลลอฮ์เราเตรียมน้ำมันกันอัลลอฮ์วันนี้แต่วันแรกยันวันสุดท้ายเนี่ยคิดเมนูนะคิดทุกเมนูแล้ววันนี้วันแรกเนี่ยเมนูของที่บ้านอะไรเนี่ยนะเนี่ยรู้เลย
เนี่ยคืนนี้บางคนบอกเตรียมซอสเนี่ยรู้เลยว่าเมนูอะไรแล้วมีแล้วนะอ้าวทีนี้นะเรามาเตรียมความยำเกรงกันวันนี้เราจะมารู้จักนะครับว่าความยำเกรงคืออะไรอ่ะความยำเกรงคืออะไรอัลลอฮ์อันนี้คำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอิมติซาลุอาวามิรแล้วก็เหมือนคำพูดของท่านอาลีเช่นกันอิมติซาลุอามาวิรวัจตินาบุนาวาฮีนะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้งดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกตักวาตักวาตกลงว่าอยู่ที่ปากเหรออยู่ที่ไหนดังนั้นท่านนบีบอกอัตตักวาฮาฮูเนอร์ตักวาอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่หัวใจดังนั้นคนที่เตรียมรอมฎอนเตรียมไม่ถูกอะรอมฎอนนี่เจ๊งเหมือนคนจะทำการค้าน่ะตลาดเขาต้องการอะไรตลาดเขาต้องการข้าวสารตลาดไปทางทิศเหนือตลาดเขาต้องการข้าวเหนียวเราเอาข้าวสารไปขายเจ๊งไหมเจ๊งใช่ป่ะดังนั้นรอมฎอนต้องการความตักวานะฮะใช่ไหมรอมฎอนต้องการความตักวาแต่เราไปเตรียมอย่างอื่นเสร็จวันนี้เราจึงมาเตรียมให้ถูกวันนี้เราจึงมาเตรียมให้ถูกว่าตักวาคือ1คืออะไร2นะครับคุณลักษณะของคนที่ตักวาบางนะที่ผมเอามาเนี่ยบางส่วนเท่านั้นเองมีหลายอย่างเอาบางส่วนแต่ไม่รู้จะหมดได้มั้ยโหแต่ละข้อผมเอามานี่ยากนะนะถ้าเราดูในชิ้นนี่ยากไงในอายะห์กุรอานเนี่ยอายะห์เดียวเนี่ยนะอัสตุมกันไปอายะห์เดียวนะ3อายะห์เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเห็นถึงว่าเราจะต้องทําอยู่7ประการด้วยกันถ้าใครมีปากกาก็อาจจะจดเลขไปก็ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อะไรนะผมไว้เนี่ยอาลอิมรอนมาชาอัลลอฮ์แหมผมก็รู้แหละผมทดสอบลองดูดิเราจะดูไหมเราจะอะไรนะพูดคุยกันไหมไปด้วยกันไหมซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ที่133ถึงอายะห์ที่136ใครลืมเนี่ยกลับไปแปะฝาบ้านได้เลยเอ้ยไม่ใช่ฝาบ้านนะครับไปแกะที่บอร์ดที่บ้านนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ยังไงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะซาริอูอิลามัฆฟิรอตินมิรร็อบบิกุมวะจันนะถ้าทำนองนี้พวกเราชอบคนโบราณก็ชอบทำนองเนี้ยใช่ไหมนะเอาอีกอะเอาเหรอเอาทำนองแบบไหนอะเอาทำนองนี้รู้ว่าทำนองอื่นได้มันได้ผมได้หลายทำนองทำนองรุ่นใหม่ก็ได้กดของเขาวะจันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีนالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبالمحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللهذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ที่พวกท่านชอบผมรู้ท่านจะได้อ่านตามผมช้าๆเพราะผมอ่านช้าท่านได้อ่านตามด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละรับบารอกะห์ในยามเช้าๆพร้อมๆกันนะเอาอายะห์อัลกุรอานมาแล้วมาเรียนนะครับคุณลักษณะอัลลอฮ์บอกว่าวะซาริอูไม่จะธรรมดาอัลลอฮ์บอกเวลาเรื่องดีนะให้เร่งเวลาเรื่องดีนะให้รีบรังอื่นนะรีบไม่ได้เรื่องขับรถรีบๆไม่ได้เรื่องนะจะมาตะเกียรีบเหมือนกันแหละไม่ค่อยชินไม่ค่อยเพิ่งมาคนแรกอ๋อก็ไม่รู้นะนะผมอยู่นู่นออนนูดแถวประเวศอ๋อไม่เป็นไรไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะอัลลอฮ์บอกว่าซาริอูให้รีบเร่งรีบเร่งอะไรครับอีลามักฟิรอไปสู่การอภัยคนเนี่ยแล้ววัยเราเนี่ยผมเนี่ย50กว่าแล้ววัยเรา50กว่าแบบเนี้ยมันต้องรีบแล้วรีบไม่ขออะไรขออภัยนะขออภัยกล่าวว่ายังไงครับขออภัยนี่กล่าวว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นๆเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยาวอีกหน่อยสิอะฮูมาชาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยเอายาวอีกนิดดิมีอีกไหมยาวกว่านี้อีกนิดไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัลลาดีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยุมวะอะตูบุอิลัยยาวใช่ไหมอันนี้ยาวถ้ายาวไปเลยที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้อัลลอฮุมะอันตอร็อบบีไงซายิดุลอิสติกฟารอันนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าใครกล่าวยามเช้าเนี่ยถ้านะก่อนที่จะถึงยามเย็นเป็นยังไงเสียชีวิตก่อนอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตาจริงๆถ้าเรากล่าวดูอาอัลลอฮ์มันตอร็อบบีนะให้จบเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารแม่บทของการขออิสติกฟารเนี่ยแล้วใครก็ตามที่กล่าวยามเย็นนะยามค่ำเนี่ยนะก่อนที่จะถึงเช้าเขาเสียชีวิตเข้าได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ไม่ยากนะผมให้น้ำหนักไม่ในด้านหลังมักริบเพราะเนื่องจากว่าหะดีษบอกว่าอัลไลลไลลแปลว่าอะไรครับไลลุนว่าอะไรครับตอนกลางคืนในยามคนก็แปลตั้งแต่นั่นแหละยามเย็นยามนั่นแหละแต่ผมให้น้ำหนักว่าถ้าที่ถูกต้องที่สุดก็คือหลังจากมักริบดีที่สุดนั่นแหละเรามักริบเสร็จอ่านดูอาตัวเนี้ยง่ายเพราะคนจะอ่านดูอาหลังอะไรดีที่สุดหลังนมาดใช่ไหมหลังนมาดดีที่สุดเลยนะนั่นแหละเราอ่านนี่คืออยากจะให้พวกเรานะได้ดูอาเยอะๆบางทีเราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับนมาดบางทีเราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการทำซอดะกอห์บางทีเราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการนะการจ่ายซะกาตไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการทำฮัจญ์แต่เราเข้าสวรรค์ด้วยกับขอดุอาแต่อย่างอื่นไม่ใช่เราทิ้งนะเราไม่ได้ทิ้งแต่บางครั้งคนบางคนนะฮะเข้าสวรรค์ด้วยกับบางทีเข้าสวรรค์ด้วยกับบาปตัวเองด้วยนะกลัวอัลลอฮ์แล้วเขาอะไรครับเขาเตาบัตตัวนะเข้าสวรรค์ด้วยกับบาปของตัวเองถ้าเขาไม่ทำบาปเขาจะต้องเตาบัตตัวไหมไม่ต้องเขาไม่ผิดเนี่ยเขาไม่ผิดจะเตาบัตทำไมอ่ะดังนั้นเรานะเข้าสวรรค์ด้วยกับความผิดของเราเพราะเราเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์เมื่อเราผิดเดี๋ยวเรามีในนี้นะอัลลอฮ์บอกอ่ะ
สู่การอภัยโทษแล้วก็สู่สวนสวรรค์ให้รีบเร่งนะเราต้องเข้าสวรรค์นะใครไม่อยากได้สวรรค์นะไม่มีนะผมอาจารย์ไม่น่าถามนะไม่น่าถามนะอาจารย์อ๋อถามได้มันอยากได้สวรรค์ป่ะอ๋อนะก็ถามมาอย่างนั้นให้เราดูเออเรามาคุยกันนะอัลลอฮ์บอกอัลมักฟิรอติมิร็อบบิกุมวะญันนะสวนสวรรค์นะครับญันนะที่อัลลอฮ์จะให้คนที่จะตักวาเนี่ยอัรดุฮัสซะมาวาตุวัลอัรพื้นที่น่ะใหญ่เท่าฟ้าและแผ่นดินน่ะหัจญะมีกี่ไร่ฮะที่บ้านไม่มีไร่มีแต่ตึกใช่มั้ยใช่ป่ะ นะบางครั้งในดุนยานี่เรามีแค่อะไรครับห้องเช่าแต่เราไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ต้องกลัวดุนยาอาจจะจนดุนยาอาจจะจนอาคิเราะห์ไม่จนครับถ้าเราทำตัวตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกตะกี้คือตักวาไงนะใช่ป่ะถ้าเราทำตัวแบบตักวาไม่จนอัลลอฮ์อาจารย์อันฉันนะแย่นั่นนู่นนี่ที่ของฉันนั้นไม่เป็นไรนี่อาจจะดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ถูกทดสอบอาจจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการทดสอบให้เรามีบ้านเล็กนี่แหละเรามีที่น้อยนี่แหละแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนอาจารย์ยังไม่ได้รับเลยดูอาฉันขออยากจะได้มีบ้านมีรถมีอะไรยังไม่ได้เลยนู่นนู่นถ้าเราอดทนบนการต่ออัดเชื่อฟังอัลลอฮ์ตอบแทนรอแล้วเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งอัลลอฮ์ยังไม่ให้เรารวยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ตอบรับนะตอบรับแล้วยังไม่ให้เราตามที่เราประสงค์เพราะอัลลอฮ์รอการอยู่รอขอดุอาอยู่เพราะบางครั้งเราเนี่ยพอได้ดีแล้วลืมใครลืมอัลลอฮ์เป็นซะอย่างงี้อ่ะพวกเรามนุษย์นะนั่นไงอัลลอฮ์จึงไม่ให้เราจะได้ขออยู่ทุกวันใช่ไหมดังนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่าเราเนี่ยอาจจะเข้าสวรรค์ด้วยกับดุอานี่แหละเพราะเราร้องกับอัลลอฮ์เพราะเรานะครับจะได้ไม่ทิ้งใครไม่ทิ้งอัลลอฮ์ดีไหมล่ะนั่นไงตกลงว่าการทดสอบดีหรือไม่ดีอันเนี้ยดีเดี๋ยวคอยพูดวันหลังนะฮะเรื่องการทดสอบนะทิ้งไว้ก่อนนะมีเยอะนะมาเรื่องเอาเรื่องของเราโอ้ยอัลลอฮ์บอกว่าเช่าชั้นฟ้าและแผ่นดินน่ะเตรียมโอไอดัดลิลมุตตะกีนเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ตักวาอัลลอฮ์คนที่ตักวาเราเตรียมถูกแล้วนะคนที่อยู่ในรอมฎอนต้องมีตักวาดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเตรียมให้สำหรับคนที่ตักวานะเตรียมให้สำหรับคนที่ตักวานะพื้นที่สวยงามกว้างใหญ่ไพศาลประการแรกอัลลดีนยุมฟิกูนฟิสซะรอวัดดะรอด้วยประการแรกถ้าใครจะเขียนเลขหนึ่งตรงนี้นะฮะคือผู้ที่บริจาคในยามนะฮะสาระแปลว่าอะไรครับยามที่เขามีนะความสุขคนในส่วนใหญ่นะพอความสุขแล้วลืมนะอาจารย์นะเหรอนะผมเพิ่งมองหน้ามันจำได้แล้วนะในอะไรนะบางคนมีความพอสุขแล้วลืมอัลลอฮ์นะพอทุกข์ละขอดุอาแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ได้แล้วนี่คนบริจาคในยามมีความสุขดีใจกับบริจาควัดดอรอแล้วในยามที่เดือดร้อนยามทุกข์อัลลอฮ์อาจารย์ไม่มีตังค์เลยยังจะบริจาคอยู่นะฉันทุกข์ขนาดนี้บริจาคเหรอบริจาคอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอตุซักกีมันจะอะไรครับซักฟอกหัวใจความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่เงินความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทุกข์ได้อยู่ที่ไหนนะที่ใจถ้าเราทำใจเอาฝากใจไว้ที่ใครนะฝากใจไว้ที่อัลลอฮ์มีแต่สุขใช่ไหมทุกวันเนี่ยเราฝากใจต่อตัวเงินเม็ดเงินเราฝากใจที่อะไรที่เจ้านายฝากใจที่นะรถโอ้โหนั่นแหละทุกข์ไหมทุกข์เราไม่ฝากใจที่อัลลอฮ์ให้รถฉันพังอัลฮัมดุลิลละให้เราพักผ่อนนะอัลลอฮ์ให้อะไรฮะอ๋ออัลลอฮ์ให้วันนี้กินน้อยดีแล้วเราจะได้หุ่นดีคิดดีไว้นะคิดดีไว้นะนี่แหละถ้าคนคิดดีกับอัลลอฮ์นะ
นบีจึงบอกว่าลายามูตันนะอะฮาดุกุมคนหนึ่งอย่าตายนะฮัตตายุฮซินุซอนนบิลลาตราบจนกว่าท่านจะคิดดีกับอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะให้รวยอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรให้จนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้มีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฟีกุลลิฮาลในทุกสภาพขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกสภาพเลยนั่นแหละคือบ่าวกำไรบ่าวคนนี้ที่นบีประกันว่าได้กำไรทั้งขึ้นทั้งล่องภาษานี่โบราณนะทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่ฟังไม่รู้เรื่องภาษาเนี่ย ทั้งขึ้นทั้งล่องนะอะไรกันอ้าวประการแรกว่าประการที่สองประการที่สองอะไรครับวัลกาซิมีนัลกอยประการที่สองให้ระงับตนเองจากอะไรครับจากความโกรธเขาเรียกว่าการข่มโทสะวัลกาซิมีนัลกอยการข่มโทสะยาอักเห็นป่ะเดี๋ยวคุยพูดเรื่องวันอื่นเนี่ยอันเนี้ยเอาประเด็นเดี๋ยวข้างหลังนึงกันนะข่มโทสะไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายอัลลอฮ์อารมณ์ขึ้นเนี่ยมันแน่มันมาแล้วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะคำพูดกิริยามารยาทคนจะพิสูจน์คนผู้ศรัทธาได้เมื่อโกรธนี่แหละอัลลอฮ์จึงจัดว่าคุณลักษณะนี้แหละคุณลักษณะของคนที่ตักวาถ้าคนระงับความโกรธได้นบีบอกว่าคนที่มาชวนทะเลาะในรอมฎอนให้เรากล่าวคำว่าอินนีซออิมฉันอะไรนะฉันถือศีลอดพูดกี่ครั้งนะ2ครั้งนะอินนีซออิมพูดถึง2ครั้งครั้งแรกเตือนตัวเองด้วยฉันกำลังถือศีลอดนะจะไปเล่นงานเพื่อนไม่ได้นะประการที่2เตือนคนนั้นว่าเนี่ยฉันกำลังอยู่บนความดีนะคุณจะมาทำอะไรไม่ดีกับฉันไม่ได้นะนั่นน่ะแสดงว่าอะไรครับต้องข่มโทสะนะข่มให้ลงนะอัลฮัมดุลิลลาห์คนน่ะอัลลอฮ์ให้ความโกรธได้นะนะอัลลอฮ์ให้โกรธได้นะไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้โกรธศาสนาอิสลามให้โกรธได้โกรธได้มั้ยได้นะมึงลูกไม่ละหมาดโกรธมั้ยเออทําไมโกรธดิเราบาปใช่ป่าวไม่โกรธบาปอีกต่างหากอ่ะไม่โกรธอ่ะลูกโหไม่ละหมาดปล่อยตามแต่เรื่องได้ไหมไม่ได้เราต้องโกรธนั่นไงล่ะอัลลอฮ์ให้โกรธแต่โกรธให้ถูกที่ตีด้วยนะตีด้วยใช่ป่ะนั่นแหละไม่ใช่แก่โกรธอย่างเดียวกำราบด้วยนั่นเห็นไหมไม่เหมือนอะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่อิสลามมีหมดแหละนะโลภต้องโลภนะผลบุญต้องโลภนะโลภไหมผลบุญนี่ต้องโลภเยอะเอาเตรียมไว้เยอะนะไม่รู้จะไปเมื่อไรนี่ลูกเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยยังไม่ถึงรอมฎอนอ่ะเพิ่งเสียชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์นั่นลูกศิษย์อายุนะน้อยกว่านะประมาณเกือบ20ปีเสียชีวิตอัลลอฮ์ส่วนใหญ่จะเคารพในแม่เยอะที่สุดเป็นมะมะเร็งไม่เคารพแม่เคารพแม่เป็นมะเคารพแม่เป็นมะมะเร็งนั่นแหละเนี่ยเห็นป่ะอัลลอฮ์ทำไมเราจึงขอดุอาว่าให้เจอรอมฎอนไงนะรอมฎอนน่ะต้องให้เจอขอให้ชีวิตเราเจอรอมฎอนอ้าวก่อนที่จะไปนะเล่าสักนิดนึงนะฮะนี่ซอบะมาหาท่านนบีแล้วก็มาเล่าให้ท่านนบีเมื่อคืนฉันฝันว่ามี2คนเนี่ยเข้ารับอิสลามพร้อมกันเลยนะบางรายงานว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอีกคนนึงทำความดีแล้วก็อย่างมากมายเลยนะขยันขันแข็งแล้วนะฮะออกไปทำสงครามแล้วก็เสียชีวิตในสงครามตายชีวิตได้รับอะไรแน่นอนสวรรค์ใช่ไหมและอีกคนนึงตายหลังจากนั้น1ปีตายหลังจากนั้น1ปีแล้วก็พูดคุยในระหว่างซอบะก็สงสัยว่าทำไมชายไอ้คนที่2เนี่ยมีชีวิตยืนยาวมาแล้วเพิ่งและเสียชีวิตแต่ว่าเข้าสวรรค์ก่อนคนแรกทั้งที่ไปตายอะไรนะตายชะฮีดนบีถามว่าคนนั้นไม่ได้นมาดรุกวะซุญูดกับอัลลอฮ์หรือคนนั้นไม่ได้มีชีวิต
ผ่านรอมฎอนปีนั้นหรือซอฮาบะห์บอกใช่ซอฮาบะห์บอกใช่นั่นไงล่ะท่านนบีบอกว่าคุณงามความดีนั้นห่างไกลเท่ากับฟ้าและแผ่นดินสองคนน่ะของสองคนเพราะเขามีชีวิตมาอีกเท่าไหร่อีกหนึ่งปีอัลลอฮ์เห็นปะดังนั้นเราจึงขอดุอาให้เราพบกับรอมฎอนไงเพราะเราจะได้คุณงามความดีของรอมฎอนรอมฎอนพามาอะไรนะมาอะไรเยอะเลยมาพามาให้เราเยอะนะแขกเวลามาเยี่ยมเราเนี่ยเขาติดไม้ติดมือพาการอภัยมาให้พาอะไรพาสวรรค์มาให้มีประตูระยานสำหรับเปิดคนถือศีลอดเท่านั้นเลยพอไม่ใช่คนถือศีลอดปิดไม่ให้ใช่ไหมพาการอภัยพาให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากไฟนรกพาความเมตตามาพาผลบุญมาโอ้โหพามาเยอะเลยแต่เราเนี่ยเตรียมของเตรียมตัวไม่ถูกเนี่ยวันนี้เราถึงเรียนอ่ะพอเราเตรียมตัวไม่ถูกเราจะรับแขกเราถูกไหมใช่ไหมอ่ะหัวข้อวันนี้ผมยังเอ๊ะอาจารย์รุฟีนโทรเมื่อวานวันศุกร์เมื่อวานจะเอายังไงดีเนี่ยผมว่าเอานี้แหละเราจะได้เข้าในรอมฎอนเตรียมกันถูกสักทีไม่งั้นเตรียมกันเลอะเทอะนะไปขนมปังอะไรกันเต็มเนี่ยไม่รู้ว่าเต็มตู้เย็นกันแน่เลยที่บ้านผมซะว่าเต็มแล้วไม่มีตู้เย็นอ่ะทำดีแล้วนะเต็มนะอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสุดยอดเนี่ยแหละคนนบีบอกมันดาลาอะลัลคอยรคนที่นะแนะนำรั่วชักจูงในการทำความดีเขาจะได้ความดี2เท่าอัลลอฮ์มาเนี่ยความดีของตัวเองแล้วมาความดีของพาคนอื่นมาด้วยหลังพามาเยอะๆนะ มาพามาให้เต็มรถเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนนึกถึงแอร์นะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นึกถึงแอร์นะโอ้โหฉันไปเนี่ยมาไม่ใช่ไม่ท่านธรรมดานะเขาบอกว่าฉันน่ะไปรถเมล์คุณเอบอกฉันน่ะไปรถเมล์นะในนั่งมอไซค์อ๋อมาหลายคนไม่ได้นู่นมอนะผันไปรถอะไรนะรถเบนซ์นะรถเบนซ์สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทำรถเมล์ไงหรอรถเบนซ์โอ้ยมากันหลายคนโอ้ยมาเต็มเลยนะระดับขั้นหรูนะสองประตูรถรถหรูแต่24หน้าต่างยี่สิบหน้าต่าง20นาทีนั่นแหละรอนั่นแหละผมนึกถึงอาจารย์ผมนะเป็นอาจารย์ผมสอนเรียนศาสนูประการที่3นะครับวัลอาฟีนไม่โกรธแล้วไม่ธรรมดานะวัลอาฟีนอานินนาสให้อภัยกับมนุษย์ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์3นะถ้าใครจดเลขก็ได้เลขตามอายะที่ผมแปลไว้นะผมเนี่ยพยายามเนี่ยตัว18แล้วมันก็นะบางทีวัยเราเนี่ยผมขนาดผมต้องใช้แว่นนะพวกเราบางทีบางคนไม่ใช้แว่นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เก่งมากนะอาฟีนะอานินนาสอัลลอฮ์ไม่ให้โกรธและให้อภัยด้วยไม่ใช่เราอย่างเดียวนะไม่โกรธก็ลำพังเราคนเดียวแต่ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์รอมฎอนแม่เนี่ยท่านนบีบอกว่าตั้งแต่เดือนชะบานแล้วตั้งแต่เดือนชะบานแล้วใช่มั้ยเราต้องอะไรนะถือศีลอดแล้วการงานของเรานั้นจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนชะบานและวันจันทร์วันพฤหัสอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์บอกว่าไงนะฮะบอกกับมาลาอิกะห์บอกว่านะฮะคนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยแก่บ่าวของพระองค์นะที่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในเดือนชะอ์บานยกเว้นคน2จำพวกใครบ้างไม่รู้เรียนกันมาไม่รู้อาจารย์เขาบอกเปล่า2บุคคล1ใครคนทำชิริก1คนทำชิริกการงานของเขาจะไม่ถึงอัลลอฮ์ไม่ถูกยกนะอัลลอฮ์2มูชาฮินินคนตัดญาติขาดมิตรคนโกรธคนนั้นนะทะเลาะกับคนนี้นั่นแหละนะคนไม่เอาคนน่ะไม่เอาพวกอ่ะไม่ยังโกรธคนอื่นอยู่น่ะนี่แหละคนแบบเนี้ยการงานของเขายังไม่ถูกตอบรับนะอัลเลาะห์
บางคนอัลลอฮ์เฮ้ยมาหลายปีแล้วเนี่ยฉันยังผิดใจกับคนนั้นอยู่เลยทะเลาะกับคนนี้อยู่เลยมีปัญหากับคนข้างบ้านอยู่เลยกี่ปีแล้วงานการของฉันไม่ถูกยกหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรทำซะแย่เลยแต่หัวหน้าอะไรนะหัวหน้าไม่รับงานฉันอัลลอฮ์ทำไงล่ะเพราะอะไรครับข้อแรกอาชีริกเราอาจจะไม่มีนะแต่ข้อที่สองเนี่ยอาจจะมีนะนะยังผิดใจยังอะไรนะคุณคุณเคืองเคืองกับเพื่อนบ้านยังไม่กระทั่งพี่กับน้องเนี่ยเออนั่นแหละต้องให้อภัยเขาบอกว่าต้องอะไรครับต้องให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์เนี่ยที่ใกล้ก็คือญาติพี่น้องของเราอภัยอัลลอฮ์จะได้รับการงานของเรานะทะเลาะกันเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่ากับมาลาอิกะฮ์ว่านะอินตะซิรูอินตะซิรพักไว้ก่อนงานของเขาอ่ะฮัตตายัสตอลิฮาตราบจนกว่า2คนนั้นจะคืนดีกันก่อนถึงจะรับการงานให้สลามไปก่อนนะนบีสอนสูตรเอาสูตรนบีปล่อยไปกันเราไม่พอใจใครใครไม่พอใจเราหน้าที่เราให้สลามเขาก่อนและให้สลามวันนึงก็คงรับไปแล้วใช่ไหมนบีบอกคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ให้สลามก่อนเอาคนที่ประเสริฐสุดดิทำไมเราไม่ทำนะเสียเกียรตินะฉันอายุเยอะแล้วจะให้สลามกับน้องสาวฉันนะน้องชายฉันนั่นมันค้ำคออยู่อะไรมันค้ำคอเพียบเลยนะให้สลามทำไมเราไม่เอาความประเสริฐที่อัลลอฮ์จะให้เราดังนั้นให้อภัยกับผู้คนแล้วก็ประการต่อมาเท่าไรแล้วนะประการที่4วัลอาฟีนวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนนะอัลลอฮ์รักคนดีประการที่4เราต้องเป็นคนดีนะคนลักษณะของคนที่ตักวาต้องเป็นคนดีไม่ใช่ร่ารานนบีบอกว่านะฮะหญิงคนหนึ่งอะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะแยะมากมายและทำความดีสุญูดกับอัลลอฮ์ทั้งกลางวันกลางคืนแต่นบีบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นชาวนรกทำไมอะเออนั่นแหละคนอะของผมถึงบอกแล้วบางครั้งน่ะก็ตกนรกก็เช่นกันไม่ใช่ด้วยพ้นว่าจะพ้นจากนรกด้วยการละหมาดนั้นไม่ใช่บางทีร่ารานคนอื่นปากว่าคนนั้นคนนี้คนนี้เนี่ยนั่นแหละระวังให้ดีเนี่ยเห็นป่ะดังนั้นเราต้องเป็นคนดีดีกับอัลลอฮ์แล้วดีกับใครมนุษย์ด้วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ด้วยนะฉันเอารอดอย่างเดียวไม่ใช่โลกหน้านะถ้าโลกหน้าใช่ตัวใครตัวมันแต่โลกนี้เราต้องไปด้วยกันอ้าวใครอยากเข้าสวรรค์ลูกๆไม่ต้องเข้าก็ได้ชอบไหมไม่เอาไม่มีใครเอาเนี่ยขนาดดุนยานะรักสามีรักภรรยาเรามากแค่ไหนล่ะรักลูกๆเรามากแค่ไหนแต่ทำไมล่ะเวลานมาดไม่เรียกให้ลูกเข้าสวรรค์เพราะกับเราล่ะเออนะมันขี้เกียจไม่ได้นะเราก็ต้องไม่ขี้เกียจเราก็ต้องไม่ขี้เกียจดูท่านนบีแบบอย่างนบียังไงอัลลอฮ์อาจารย์มันมีครัวมีเรือนไปแล้วแต่ดูสูตรนบีเดินกลางคืนเดินไปเคาะบ้านใครบ้านใครบ้านลูกสาวกับบ้านลูกเขยอาลาตุซอลเลียเธอสองคนนมาดยังแต่งงานไปยังเนี่ยนั่นไงเราบอกก็เราไม่เอาสูตรนบีไงไม่เอาแบบอย่างนะพี่เฮ้ยเขาออกไปมีครัวมีเรือนมีสามีมีภรรยาก็ไม่แล้วไปยุ่งอะไรกับมันนั่นไงอันนั้นความคิดเราแต่ไปดูนบีทำสิไปดูนบีทำสิแต่อีกนั่นแหละนะเราก็อาจจะโดนโอ้ยอย่ายุ่งอะไรกับฉันมากนะฉันโตแล้วเนี่ยวัยรุ่นนุ่นใหม่นี้มันจะพูดคำนี้นะคำพูดนี้มันได้อิทธิพลจากอะไรครับใจตอนแล้วก็คนมันในสังคมเนี่ยเรียกร้องนะไม่ให้ยุ่งเป็นโลกส่วนตัวเยอะพ่อแม่ไม่ต้องซ้ำดีแล้วประมาณนี้เนี่ยระวังให้ดีความคิดนี้ประการต่อมานะวัลละดีนะอิซาฟะอะลูฟาฮิชะ
เอาดอลามูอัมฟุซาฮุมดักรุลลอฮ์ประการต่อมานะครับเมื่อใครนะทำไม่ดีทำชั่วแหละพูดให้สวยหน่อยทำชั่วรู้สึกว่าเย่โอ้โหไม่เดี๋ยวทำไม่ดีเมื่อเราทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์ผิดมีสิทธิ์พลาดนะมีสิทธิ์ผิดมีสิทธิ์พลาดเมื่อทำไม่ดีแล้วอัลลอฮ์บอกเอาซอลามูอัมฟุซุมหรืออาธรรมต่อตัวเองการอาธรรมต่อตัวเองคือเราไม่ทำดีไงเขาเรียกอาธรรมต่อตัวเองเห็นดีแล้วไม่ทำดีนำยุนามาดได้เวลาแล้วไม่นามาดนั่นแหละเขาเรียกอาธรรมต่อตัวเองแทนที่จะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่เอานั่นแหละเขาเรียกว่าอาธรรมต่อตัวเองแล้วท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไงครับซักรุลลอฮ์เขานึกถึงอัลลอฮ์ได้เนี่ยคนแบบเนี้ยเมื่อเวลาเขาทำชั่วเมื่อเวลาเขาทำผิดเขานึกถึงอัลลอฮ์กลับมานึกถึงอัลลอฮ์กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะฉันละหมาดไม่ตรงเวลานะฉันขออภัยโทษไม่ได้ว่าใครละคำจ้ะเนี่ยไม่ได้มาพูดอะไรธุรกิจใครตัวเองด้วยนะมันครั้งเนี่ยนะดังนั้นรอมฎอนปีนี้ตั้งใจเลยนะพยายามตรงต่อเวลานะให้ตรงเวลาอย่าให้ตามเวลานะเวลาไปไหนแล้วก็ฉันตามอย่างเดียวเลยไม่ใช่เอาให้ตรงเวลานะได้เวลาปุ๊บละหมาดเนี่ยตั้งใจเนี่ยละคนเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ฟัสตักฟารูลีซูนูบิฮิมนะนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์คนน่ะยากนะทำชั่วโอ้โหผ่าไฟแดงได้ไม่มีอะไรนะไม่มีใบมาเนี่ยโอ้โหฉันสุดยอดเลยผ่านไปได้ไม่มีใครทำอะไรฉันได้เลยตลอดบักบัดภูมิใจมาทำชั่วทำผิดภูมิใจตลอดนะฉันอะไรนะแอบมาเอาตังสามีวนจรตรงนั้นไม่มีพอดีนะสบายแหมสามีไม่รู้ตัวด้วยทำดีแล้วกล่าวด้วยนะทำดีแล้วไม่ใช่นะฮะต้องนึกถึงอัลลอฮ์และขออภัยโทษนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยักฟิรุซซุนูบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครอภัยโทษให้เราได้นอกจากใครนะอัลลอฮ์ดังนั้นรอมฎอนเนี่ยเดือนแห่งการอภัยโทษดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอะไรนะ10คืนสุดท้ายอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอันนีอัลลอฮ์ดูที่ผมวันนี้ที่สอนน่ะกลับไปหาเรื่องนั้นหมดเลยกลับไปหารอมฎอนหมดเลยเนี่ยเพราะเป็นคุณลักษณะของอะไรครับของคนที่ตักวางอ่ะมันเข้าไปในหมวดรอมฎอนหมดเลยเราขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอันนีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะๆถามว่าต้องขอในช่วง10คืนสุดท้ายมั้ยไม่ต้องขอตั้งแต่วันนี้แหละไปเรื่อยไปขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์วันหน้านะไม่ใช่วันหลังวันหน้าจะมาสอนพวกเราว่าข้อดีของการอิสติกฟาร์นะอินชาอัลลอฮ์นะถ้าหากว่านะทีมงานก็ยังให้ผมมาอยู่อีกนะอินชาอัลลอฮ์มีประโยชน์เยอะนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะวัยเราจะไปทำอย่างอื่นเยอะได้ไหมยากนะจะไปทำอะไรอื่นยากนะครับอัลลอฮฺวะกบัดนะขอมาอัพเดทคนโทรเข้ามาเพื่อนนะจากสงขลาไม่รู้ มีอะไรป่ะเดี๋ยวปันแป๊บนึงเดี๋ยวผมอีกนะอีกหน่อยนึงอีก10นาทียังไม่เข้าดูเลยและประการต่อมาวะลัมยูซิรูคนเมื่อทำชั่วคุณลักษณะหนึ่งจะต้องไม่ดื้อไม่ได้นะเขาเรียกบ้านภาษาพวกเราก็คือไม่รันวะลัมยูซิรูอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะอะลามูนไม่ดื้อรันกระทำผิดต่อไปทั้งที่รู้ว่ามันผิดนั่นแหละคนคุณลักษณะคนตักวานะไม่ด้านไม่ดื้อเมื่อรู้ผิดยอมรับผิดขออภัยโทษนั่นแหละคือคนที่ตักวาค
คนทำอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอุลาอิกะจาซาอูฮุมพวกเขานั้นจะได้รับมักฟิรอการอภัยโทษคุณลักษณะของคนแบบนี้มิรับบีฮิมจากพระผู้อวยบานของวะจันนาตไม่ใช่ยันนะอย่างเดียวนะอันนี้ใช้พหูพจน์ด้วยยันนาตคนที่ทำความดีแล้วก็คุณเอาคุณลักษณะทั้งนะ 6-7 ประการเนี่ยไปทำเนี่ยจะได้สวรรค์หลายสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์เดียวนะยันนาหลายสวรรค์เลยเพราะสวรรค์สำหรับคนที่อะไรครับซอบัตสำหรับคนที่ระงับความโกรธสวรรค์มีเฉพาะคนกลุ่มคนเลยตัจรีมินตะฮติฮันอันฮารุคอลิดีนฟีฮาจะมีอะไรครับจะมีน้ำหลายสายหลายผ่านในสวรรค์อัลลอฮ์บ้านนะผมฝันมากเลยอยากมีแม่น้ำอยู่ใกล้คลองบ้านอยู่ใกล้คลองเนี่ยโอ้ผมชอบมากนะแค่นี้เรายังมีความสุขแต่มีแม่น้ำหลายสายเยือกเย็นแล้วเนี่ยหน้านี้หน้าโอ้โหหน้าร้อนถ้ามีน้ำแบบนั้นเย็นสบายวันนี้มาอัจรุลอามีนี่แหละเป็นความประเสริฐความนะโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้ประทานให้แก่คนที่ทำอ้าวทีนี้นะฮะเราเมื่อตักวาแล้วได้อะไรเมื่อตักวาแล้วได้อะไรอ้าวข้อมีแดงๆเขียวๆเนี่ยนะข้อตักวาข้อแรกตักวาแล้วได้อะไรอัลลอฮ์รักเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮ์ยูฮิบบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์รักคนที่ตักวาคนที่ตักวาไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์รักใครจะว่าใครจะด่าใครจะแซวว่าเหรอวัยนี้มานั่งเรียนกันนะนั่นแหละช่างเขาให้สวรรค์เราได้ไหมไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮ์นุนให้เราได้เราตักวาต่ออัลลอฮ์ที่มาเรียนเนี่ยความรู้ของเราต้องเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์จะได้รักเราอัลลอฮ์จะได้รักเราและประการที่สองอะไรนะอัลลอฮ์ซัพพอร์ตด้วยอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อ่านให้ฟังอันนี้อะไรนะอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ซัพพอร์ตเราอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเพราะอะไรครับอินนัลลอฮะมะอัลลซีนะตะกอวัลลซีนะฮุมมุห์ซินูนแท้จริงอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและจะอยู่กับคนที่ตักวาอัลลอฮ์จะอยู่กับเรานะผมให้ภาษาไทยอายะห์กุรอานอยู่ที่ผมนะขอมาอัพกระดาษไม่พอด้วยกับความนะเร่งให้เยอะนะนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะช่วยเหลือเราคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอยู่กับเราแล้วนะฮะเรานั้นเมื่ออัลลอฮ์อยู่กับเรานะมีผู้ปกป้องเราสบายไหมสบายนั่นแหละก็ผมถึงบอกนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ต้องมีการวางแผนให้ดีนะวางแผนให้ดีเราเอาเพื่อนคนนั้นเวลาพอมีเรื่องโอ้โหโกยแนบเลยนะหนีแต่อัลลอฮ์หนีเราไหมไม่หนีอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้าเรานะฮะนะอยู่บนความตักวาต่ออัลลอฮ์ประการที่3เป็นยังไงอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วต้องรักษาปกปักรักษาเราด้วยนะอัลลอฮ์ปกปักรักษาเราเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับยาบานีอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอิมมายะตียันนะกุมรุสุลุมมิงกุมนะฮะในนะฮะบางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รอซูลมาในหมู่พวกเจ้ายากุซูนอะลัยกุมอายาตีพวกเขาก็จะเล่าเรื่องราวที่นะฮะมาจากองค์การของพระองค์ฟะมานิตตะกอใครก็ตามเมื่อได้ยินอายะของอัลลอฮ์แล้วเขาตักวาต่ออัลลอฮ์นะว่าอัสลาฮ่าเขาปรับปรุงตัวให้ดีคนเวลาได้ยินอายะของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีฟาลาเข้าฟุนอะลัยฮิมจะไม่ได้มีความนะกลัวใดๆแก่เขาคนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ไม่กลัวอะไรนะจะไม่กลัวถ้าเขาตายสวรรค์เป็นของเราอัลลอฮ์ตอบแทนนะถ้าอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องยังไงล่ะให้ลูกฉันเจ็บปกป้องยังไงให้ลูกให้ลูกฉันตายนั่นไงล่ะอัลลอฮ์ปกป้องบางทีการตายของเขาในครั้งนี้คือสวนสวรรค์ก็ได้
พราะเราไปคิดแค่เนี่ยสิ่งที่เห็นนะดังนั้นเมื่อเราเกิดอะไรกับเราก็ตามแต่นะให้เราคิดดีกับอัลลอฮ์เสมอวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่นะฮะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์จำไว้วันกิยามะห์เป็นยังไงอ่ะตัวใครตัวมันนะวันนี้ตัวไม่ใช่ตัวใครแต่วันหน้าตัวใครตัวมันนะอัลลอฮ์บอกว่าไงยามายาฟิรุลมารอูมินอาคีวะอุมมิฮิวะอบีวะซอฮิบะติฮิวะบะนีลิกุลลิมริอิมมินฮุมยามาอินชะนุยุกนีเอาแปลดิเอามาแปลให้ผมฟังหน่อยอัลลอฮ์ในวันนั้นนะวันกิยามะห์วันกิยามะห์ผู้คนจะหนีกระเจิดกระเจิงจากเราพ่อของเราแม่ของเราที่รักเรานักหนักนักหนาน่ะไม่เวลาเจ็บไข้ไม่ได้ป่วยนะเอาหน้าผ้าเอายามาชงมาเช็ดแต่วันนั้นเป็นยังไงหนีหมดไงนั่นไงอ่ะดังนั้นวันนี้เราถ้าเราตักวาในวันนั้นเนี่ยเราจะไม่มีความหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นคนนั้นคนนี้ไม่มายุ่งกับเราเลยนะลูกที่รักเรานักรักเราหนาเนี่ยมีอะไรเอามาให้เราเงินเดือนเงินดาวมาให้เราแต่วันนั้นหนีก็เจิงเพื่อนเรานะที่พาเรามาเอาไปอินชาอัลลอฮ์มาได้ไปด้วยกันนะพาเรามาบางทีก็หนีจากเราทุกคนห่วงแต่เรื่องของตัวเองนั่นแหละตัวใครตัวมันไงนับสี่นับสี่ที่เราเรียกตัวใครตัวมันอ่ะวันนั้นแต่ในรอมฎอนอ่านกุรอานรอมฎอนถือศีลอดนบีบอกว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยยัชฟาอานี่จะไปขอความช่วยเหลือจะอยู่กับเราในวันกิยามะห์ดังนั้นรอมฎอนอ่านกุรอานให้เยอะนะจะได้ไปช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์อ้าวประการต่อไปอะไรมีรัศมีในหัวใจมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้นูรคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีรัศมีที่หัวใจของเขาใบหน้าของเขามารยาทดูหน้าตาคนนี้ไม่มีใครไม่สวยเลยนะไม่มีใครไม่หล่อเลยเอาใครไม่สวยบ้างเนี่ยไม่มีถูกต้องแล้วสวยเพราะทุกคนสวยหมดหล่อหมดทุกคนถามว่าหล่อสวยได้ยังไงผมไม่ได้บอกอัลลอฮ์บอกผมพอผมเอ่ยอายะห์พวกเราต่อได้เลยละกอดคอละกนัลอินซานาฟีอะห์นั่นไงอ่ะใช่ป่ะอัลลอฮ์บอกว่าฉันได้มานะฉันสร้างพวกท่านมาในสภาพที่อะไรหมดเลยสวยหมดเลยหล่อหมดเลยทุกคนอัลลอฮ์เราอย่าปฏิเสธถ้าปฏิเสธเราปฏิเสธอายะห์นี้นะเราต้องบอกว่าหน้าตายังไงก็ต้องสวยไว้ใช่ไหมสวยเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเราสวยอาจจะสวยในตัวเราแล้วก็สามีเราแต่อาจจะไม่สวยสำหรับคนอื่นก็ได้นะสมมติว่าคนที่แอฟริกาเนี่ยเขาไม่ชอบคนแบบผมแล้วเขาก็จะชอบคนแบบเขาไงใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละสวยในสายตาของเขานั่นไงอัลลอฮ์จึงให้เราสวยเราหล่อกันทุกคนดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รัศมีนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราและประการต่อไปสำคัญด้วยอะไรนะนั่นไงล่ะเพราะมันนั้นน่ะหน้าที่ของมันบอกว่าจะนอนยันนั่งยันยืนยันเลยจะอะไรยูวัสวิสูฟีซูดูรินนะมันจะกระซิบกระซาบเราไม่รู้ตัวเฮ้ยอย่าไปคบกับมันไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเลยแล้วมันทำเนี่ยเยอะแยะนะมันเข้มเรานะทุกเวลาเราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นคนที่ตักวาอัลลอฮ์บอกอินนัลลดีนัตตะกออิซามัสซะฮุมตออิฟะตุมมินัชฏออิฟุมมินัชชัยฏอนตะซักกะรูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เมื่อมีคำชี้นำจากชัยฏอนตะซักกะรูทำให้เขานั้นนึกได้ว่าไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ของดีแหละที่มันที่นึกออกนะที่ใจมันอยากจะทำนะ
ไอ้พวกใจสั่งมาเนี่ยไอ้พวกใจสั่งมาเนี่ยนี่แหละจำไว้ดีนะใจสั่งมาจากชัยฏอนน่ะตรงนั้นนะตะซักกะรูถ้าคนมีตักวาน่ะเขานึกออกเพราะเขามาเรียนไงเนี่ยคนตักวาเนี่ยเขามาเรียนแต่ไอ้คนที่ไม่มาเรียนล่ะรู้ไหมว่าไหนผิดไหนถูกก็ไม่รู้ก็ถึงบอกอ่ะก็ไม่รู้ก็จึงมั่วก็ถึงบัตรปฏิบัติกันเละนะฮะเออน่าจะดีมันมีน่าจะดีแต่ไม่ได้ดีในศาสนาของอัลลอฮ์อ้าวประการต่อมาอะไรอีกครับอัลลอฮ์คนที่ตักวาเนี่ยผลบุญยิ่งใหญ่มากนะสำหรับคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฮะวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาติฮิใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรนะฮะจะล้างความชั่วให้กับเขาแล้ววะยุอซิมละฮูอัจรอและจะให้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์คนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์เรารู้ถึงคุณลักษณะแล้วว่าใครบ้างเป็นคนตักวาและรู้ถึงอะไรด้วยรู้ถึงว่าผลของการตักวาแล้วยิ่งใหญ่นะฮะไม่แล้วก็ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกไม่ยัตตะกิลลาฮายะจัลละฮูมักรอญามีเรื่องมีราวอะไรต่างๆถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะดลใจให้เรามีทางออกไม่ยัตตะกิลลาฮายะจัลละฮูมีอัมรียุสรอใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่จะให้เรื่องที่ยากๆนะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ดูอาจะอัลลอฮ์เนี่ยฉันประสบมีตินอะไรต่างๆนานามากมายนะมาเนี่ยฉันมีหนี้เยอะเนี่ยอัลลอฮ์เปิดใจให้มายืมผู้ใหญ่หมัดนะนะได้ป่ะไม่ได้นะอัลลอฮ์แย่แล้วบอกยืมไม่ได้แล้วไม่ใช่นะอัลลอฮ์อาจจะให้วิธีการผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละอันถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ขอดูอากับอัลลอฮ์ให้ทางออกนะครับดังนั้นภาคผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้นะครับและประการต่อมานี่ที่เราต้องการเลยใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์เยอะวะมัยยัตตะกิลลาฮะนะยัจอัลละฮูนะมักรอญาวะยัรซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและจะให้ริสกีมากมายที่เขาเรียกว่าคิดไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้นะนะเยอะไม่นึกมันมาจากไหนไม่นึกว่ามันมาจากไหนเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยบางทีเราทอดก็ไปเนี่ยร้อยหนึ่งเราได้มาพันหนึ่งอ่ะผมเจอหลายหนแล้วกับตัวเองเราเห็นคนอัลลอฮ์เราบริจาคท่านมีคนอาจารย์ปากให้อาจารย์ด้วยนะเงี้ยมีเยอะเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราทำดีเถอะอัลลอฮ์เราทำดีไปบางทีเราจ่ายซอดากอไปแต่อัลลอฮ์ให้ลูกเราไม่ติดยาดีไหมนี่แหละบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ฉันบริจาคไปอัลลอฮ์ว่าจะให้กลับคืนมาก็ยังขาดอยู่ละที่ธนาคารบริจาคไปให้พันหนึ่งก็มีอยู่หมื่นหนึ่งก็ยังเหลือ9,000ก็เห็นเหลือ9,000อย่างนั้นแหละแต่ลูกไม่ติดยาลูกไม่ผ่านทรัพย์สินของเราดีไหมล่ะนั่นไงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อย่านึกว่าริสกีนั้นจะเป็นเงินอย่างเดียวนะพี่น้องนะครับและประการต่อมาอะไรน่าจะจบแล้วนะขออีก2นาทีนะอาจารย์นะอีก3นาทีขออาจารย์หน่อยพี่นะขออาจารย์หน่อยพี่3นาทีอะไรนะให้ขจัดความยุ่งยากนะอัลลอฮ์ให้ความยุ่งยากมาทุกคนจริงไหมนะเดี๋ยวผมอ่านอายะพวกเราก็ต่อได้อีกอะแล้วก็เดาคอลักนั่นอินซานและอีกนะฟีกาบัดแล้วก็เดาคอลักนั่นอินซานาฟีกาบัดแท้จริงอัลลอฮ์สร้างเรามาให้เผชิญกับความยากลำบากถ้าคนนะเกิดมาแล้วไม่มีความยากลำบากเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ตามที่เรานั้นโดนสร้างแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มานะให้เผชิญกับความยากลำบากเพราะคนเมื่อเวลาเจออุปสรรคเขาจะรู้ว่าทำยังไงอะไรยังไงพี่น้องต่อไปเนี่ยอย่าเลี้ยงลูกให้สบายจำไว้อย่านึกว่ากลัวว่ามันจะลำบากอย่าคิดอย่างนี้สอนให้มันลำบากไว้สอนให้มันเหนื่อยไว้สอนให้มันหนักไว้เดี๋ยวมันไปเจออุปสรรคข้างหน้ามันก็ผ่านฉลุยแต่วันนี้ถ้ามัน
สบายปันไปเจอความยากลำบากเห็นบ่าวฆ่าตัวตายบ้างเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเครียดบ้างอะไรบ้างเยอะเพราะอะไรครับเราไม่สอนให้ลูกหลานเผชิญกับความยากลำบากแม้กระทั่งบางทีจานก็ยังไม่ให้มันล้างเลยเนี่ยสอนลูกผิดสอนลูกผิดผมบอกให้นั่นแหละลูกเรานั่นแหละไม่อย่าไปโทษลูกผมขอโทษพวกเราเราต้องกำชับมันตั้งแต่เล็กๆว่าต้องมีหน้าที่มาทำเองล้างนู่นนั่นนี่ต้องมีเองข้าวหน้าที่เข้านู่นอ่ะเราต้องโทษเราต้องแบ่งหน้าที่แจงหน้าที่เด็กบางทีมันไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรเราต้องบอกสิเราต้องแนะนำแล้วก็มอบหมายเป็นเรื่องเป็นราวอย่าบ่นขอคำเดียวว่าอย่าผมก็ยังไม่ชอบเลยใครบ่นคือพูดคำเดียวรู้เรื่องเด็กก็ชอบแบบนั้นไม่อย่างนั้นยุงงูเนี่ยทำไมเองไม่ล้างโตเป็นนู่นนั่นเนี่ยอะไรไม่อย่าบอกโอ้โหไม่อย่าใช้คำพูดแบบนี้อย่าใช้อย่าบ่นเด็กก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบมีใครมาบ่นเราแต่พูดนี่อาจารย์มาบรรยายนี่โอเคจบนี่แหละคือพูดชัดเจนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะไปเรื่องนู้นนะเรื่องครอบครัวเนี่ยผมพอเข้าชอบเข้าเรื่องครอบครัวผมชอบเรื่องพูดเรื่องนี้นะข้อที่ต่อมาน่ะเท่าไรแล้วปลอดภัยจากความแผนการชั่วของศัตรูเนี่ยอัลลอฮ์บางทีเราเนี่ยถ้าเรายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีขับรถไปเนี่ยนะขับรถไปเนี่ยอัลลอฮ์มันปาดหน้าเราถ้าเราโกรธปุ๊บเนี่ยขาตอนเข้าแทรกแล้วใช่ไหมถ้าเราใจเย็นอะไรเนี่ยมันปลอดภัยจากการที่พวกจะมายิงเราปลอดภัยที่เอาอะไรนะฮะเอามีดมาฝากที่เอวเรานะฮะปลอดภัยหมดแหละถ้าเรายำเกรงอัลลอฮ์โอ้อาจจะลูกอาจจะลูกเขาไม่สบายอาจจะเมียอยากจะคลอดลูกนะปล่อยให้เขาไปเถอะนะไปปล่อยนั่นแหละเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์มั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนให้เราเป็นคุณลักษณะบอกแล้วกาซีมีนัลกอยระงับตนเองจากความเนี่ยที่กลับไปหาที่เราเรียนไปเมื่อกี้กลับไปหาเมื่อที่เราเรียนเมื่อกี้และประการต่อมาอ๋อเป็นเครื่องวัดของนะอะไรนะของบ่าวที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกอะไรครับอินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรตินะอัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงดังนั้นมนุษย์เราอาจจะโอ้ฉันไม่ได้มีสายตากับผู้คนในสายตาของสังคมไม่เป็นไรแต่เรามีเกียรตินะใครนะอัลลอฮ์ภูมิใจแล้วพอมนุษย์ให้สวรรค์เราไม่ได้แม่สวรรค์มันไม่ได้ที่คู่ที่จะให้สวรรค์เราได้นู่นคืออัลลอฮ์เราต้องทำให้ตัวเองนะฮะเป็นคนที่อัลลอฮ์รีดออัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์พอใจนะนึกถึงใครฮะพอผมพูดคำว่ารีดอนะแสดงว่านะอาจารย์เช็คเรดอนะไม่เป็นไรนั่นแหละแสดงว่าชื่อเพราะอ้าวอีกประการหนึ่งทำอะไรครับเป็นเสบียงที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์บอกไงครับอัวตาซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงนะวัตซาวะดูฟะอินนะไครรซาตอัตตักวาเพราะเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือตักวานะไม่ใช่เสบียงที่ดีที่สุดคือเงินตราไม่ใช่เสบียงที่สุดคือลูกหลานไม่ใช่เสบียงที่ดีที่สุดไม่ใช่อัลลอฮ์บอกเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาดังนั้นรอมฎอนนี้จงหาตักวาหมดยังเนี่ยอีกข้อหนึ่งอะไรครับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับการงานของบ่าวของพระองค์อันเนื่องด้วยจากว่าเขานั้นอะไรตักวาคนที่ตักวานะอัลลอฮ์จะรับงานเขาถ้าไม่ตักวานะอัลลอฮ์จะไม่รับงานเขาดังนั้นคนที่ตักวาเท่านั้นนะที่เขานั้นจะได้รับการงานดังนั้นกลับไปบ้านลูกชายลูกสาวหลานสาวชื่อตักวาไว้หรือบางคนอาจจะมีแล้วมั้งนะอาจจะมีแล้วนะหลานผมมีนะหลานชื่อมีหลานชายชื่อตักวาชื่อผู้ชายได้ด้วยผู้หญิงก็ได้นะชื่อผู้หญิงได้เลยผู้ชายได้เลยชื่อตักวานะตักวาอัลฮัมดุลิลละห์นะนะหรือนะบางคนบอกว่าฉันมีแล้วมีตักวาอยู่ที่บ้านแล้วนะมีหลานชื่อตักวาอยู่ที่บ้าน
แต่อยากให้ตักวาอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะนบีบอกว่าตักวาอยู่ที่ไหนนะจิตใจเราดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจเราดีนะฮะจิตใจเราดีการงานของเราที่ออกมามันก็จะอะไรด้วยดีด้วยถ้าจิตใจไม่ดีงานการที่ออกมานะฮะก็จะไม่ดีไปด้วยนะนบีบอกว่าอันนั้นก็คือหัวใจดังนั้นจงทำใจให้ดีสุดท้ายนี้นะรอมฎอนใกล้มาเราต้องเตรียมใจเตรียมใจเพื่อเข้ารอมฎอนด้วยกับการตักวา2เตรียมนะ2นะเตรียมความรู้ซึ่งเราได้เตรียมมาแล้วเนี่ยกำลังเตรียมอยู่เนี่ยเตรียมความรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วได้ผลบุญเยอะๆในรอมฎอนแล้วนะความรู้อะไรที่ทำให้เสียการถือสนุดเราต้องรู้และประการอีกประการนึงก็คือรู้นะครับให้รู้ว่านะเมื่อเราทำอะไรแล้วทำให้ภาคผลบุญบกพร่องเช่นนินทาเนี่ยเกี้ยงเลยนะนินทาไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มองเห็นหน้ากันนินทาก็ได้นะนะโทรศัพท์นะอ๋อเหรอเขียนเป็นนวลรู้กันทั่วโลกเลยนั่นแหละบวชเสียไหมบวชไม่เสียแต่ผลบุญได้ไหมไม่ได้นั่นแหละเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้ผลบุญเราแล้วประการสุดท้ายต้องปฏิบัติให้ในรอมฎอนให้เยอะๆในเรื่องคุณงามความดีกุรอานดิกรุลลอนะฮะอะไรนะบริจาคนบีบอกว่าเปรียบเสมือนอะไรนะเปรียบเสมือนกับนะลมที่พัดโชยมานะหรือว่านะทำอิบาดะนมาดตรงต่อเวลาฉันเนี่ยนะตั้งใจแล้วจงหาอะไรด้วยหาสิ่งที่เป็นของขวัญให้ตัวเราของขวัญปีนี้นึกได้ยังหลานเราสอบเสร็จนะจบสอบเนี่ยเพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมโอ้ผ่านได้คะแนนเท่านั้นน่ะให้รางวัลหลานใช่ไหมแต่ถามว่าให้รางวัลตัวเองรอมฎอนปีนี้ให้รางวัลตัวเองอะไรบางคนว่านะนี่ฮัจญะห์บอกว่าอะไรนะอ่านกุรอานให้จบ1จบนี่รางวัลของตัวเองใครได้ตัวเองได้ใช่มั้ยทุกอักษรกี่ความดี10ความดีตัวเองได้ในรอมฎอนด้วยนั่นไงของขวัญของตัวเองให้คิดไปเองผมไม่ได้บังคับอะไรเช่นอ่านกุรอานของขวัญให้ตัวเองฉันจะนมาตรงต่อเวลาฉันจะนมาทันตักบีรอตุลอิห์รอมทุกครั้งเนี่ยหาของขวัญให้กับตัวเองในรอมฎอนปีนี้อินชาอัลลอฮ์และเราจะได้นะครับอยู่ในรอมฎอนอย่างนะคนที่ได้รับคุณงามความดีนะวันนี้ก็ฝากกันที่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์